โอ้โหเดินเข้ามานี่บอกเลยนะฮะได้ฟิลเสียตังค์มากเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วล่ะว่าแต่ละคันเนี่ยมันเหมาะยังไงและรูปทรงอย่างผมนี่เหมาะกับแบบไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงผมคนเดียวคงไม่ทราบนะฮะวันนี้ต้องขอเรียนเชิญเลยดีกว่านะครับพี่ตูนของเราเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนนะฮะผมรู้จักกับพี่ตูนแต่ผมไม่รู้พี่คือใครพี่เป็นอะไรยังไงพี่บอกทามัสทีวีหน่อยละกันฮะได้ครับก็ชื่อจริงนะครับปิยชาติปรกศรนะครับชื่อเล่นตูนอย่างที่คุณเดรู้จักนะครับปัจจุบันผมเป็น Activity Manager ของดูคาติวิภาวดีคำว่า Activity Manager นี่คือที่ที่มีแต่คำว่า Activity ก็ดูแลในเรื่องของกิจกรรมทั้งหมดภาพรวมนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งที่รับผิดชอบก็คือดูแลในเรื่องของการเป็นผู้ฝึกสอนของดูคาติ Riding Experience โอ้กับพี่วองร้อนเนี่ยใช่ครับนะครับอ้าววันนี้ผมมาที่ดูคาติเฮดควอเตอร์เลยครับที่วิภาวดีผมอยากรู้ครับพี่อย่างที่หลายๆคนตอนนี้ทราบพอดีว่าที่ดูคาติเนี่ยนะฮะก็มี2เค้าเรียกอะไรอ่ะ2ซีรีส์ให้เลือกเป็นประกอบนอกกับประกอบก็โชคดีว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยโรงงานมาตั้งอยู่ที่เรานะครับพอมีประกอบในราคาบางรุ่นที่เคยเป็นประกอบนอกแล้วราคาสูงเนี่ยมันก็ถูกลงด้วยภาษีที่ถูกลงนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ที่ประกอบในที่ว่าราคาถูกลงแล้วคุณภาพเป็นยังไงหน้าตายังเหมือนประกอบนอกมั้ยเดี๋ยวพาดูด้านนู้นได้เลยครับเอาละครับตอนนี้มาดูที่คันแรกเลยดีกว่าคันนี้เป็นดูคาติมอนสเตอร์นะครับผมอย่างที่คุณเดย์เห็นเนี่ยข้างหน้านี่คือเป็นมอนสเตอร์796 ABS นะครับมอนสเตอร์เนี่ยเป็นรถที่ดูคาติทำมาเพื่อให้จับกลุ่มคนหมู่มากคือใครขี่ก็ได้นี่คือว่าใครขี่ก็ได้ใช่จับต้องง่ายใช่ราคาก็เริ่มต้นราคาอยู่ที่ 400,000 กว่าบาทครับสำหรับคนที่ตัดสินใจว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นอะไรอยากทดลองก่อนตัวนี้เองก็ด้วยราคาด้วยคาแรคเตอร์ของรถก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำความไม่ยากเลยฮะเชิญเลยครับนั่งสบายนั่งสบายมันเป็นรถที่เหมือนแบบอ่ะผมว่ามันก็น้ำหนักก็ไม่มากไม่มากครับทุกอย่างสบายสบายแล้วก็เป็นรถที่ยอดฮิตที่สุดใช่ขายดีที่สุดของดูคาติจุดเด่นของมอนสเตอร์นอกจากรูปทรงต่างๆจริงๆต้องบอกว่าด้วยคาแรคเตอร์ของรถที่ดีไซน์ค่อนข้างชัดเจนคนจะรู้สึกดูคาติมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของกำลังเครื่องยนต์นะครับน้ำหนักรถที่ไม่มากความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันมันเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ก็ไม่ได้ตัดออปชันอะไรเบรกก็ยังเป็นแบมโบนะครับช่วงล่างฟังก์ชันการใช้งานก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันขี่ได้ค่อนข้างหลากหลายโอกาสจะขี่ในเมืองก็ได้จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนก็ได้หรือบางครั้งอยากจะฝึกทักษะตัวเองเอาไปลงสนามก็ไปได้นะครับตอนนั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเพราะด้วยซีซีที่ให้มาถือว่าไม่ได้สูงเกินไปสำหรับการเริ่มต้น800ซีซีเนี่ยคนที่ไม่มีทักษะกับมอเตอร์ไซค์มาก่อนเลยก็ถือว่าขี่ได้นะครับปรับตัวนิดหน่อยนะครับความคุ้นเคยกับมันมันมีกี่รุ่นยังไงแบ่งเป็นแบบไหนบ้างจริงๆปัจจุบันเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมปี2013นะครับ796 ABS เนี่ยช่อง2014เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นมอนเตอร์1,200เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นในรุ่น1,200เนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยอีกรุ่นนึงก็คือ1,200กับ 1,200S ครับถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มอนสเตอร์มีอยู่3โมเดลมีอยู่3โมเดลนะครับแต่ว่า1,200กับ 1,200S เนี่ยตอนนี้เป็นตัวประกอบนอกนะครับอ่ะคันแรกเราได้เห็นกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับผมเอาละครับตอนนี้หลังจากมอนสเตอร์มาขยับมาด้านนี้โอ้โหแม่เจ้ามันถูกชะตาเหลือเกินรุ่นนี้ครับชื่อว่าอะไรฮะเป็นรุ่นดูคาติ Street Fighter 848 Street Fighter 848ครับกดปุ่มอาบูเก็ตโชริวเคนตรงไหนครับพี่ อ๋อไม่เกี่ยวชื่อก็บอกแล้ว Street Fighter ก็เป็นรถออกแนวกำลังเยอะหน่อยนะครับการขับขี่ก็ถ้าเทียบกับมอนสเตอร์เนี่ยอาจจะดูว่าอัตราเร่งเรื่องของการควบคุมอาจจะดูทันอกทันใจกว่ามันครับผมนะครับข้อแตกต่างมันคือยังไงอย่างมอนสเตอร์มันจะเรียกว่าเนเก็ตกับเนเก็ตใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยครับจริงๆ Street Fighter เนี่ยมันเป็นชื่อรถแบบเนี้ย
ครับเป็นรถที่เอารถซูเปอร์ไบค์มาถอดแฟริงออกทำเป็นแฮนด์บาร์เป็นเน็กเก็ตแต่ว่ายังคงเครื่องยนต์ยังคงพละกำลังหรือว่าช่วงล่างหรือว่าเบรกเนี่ยสไตล์รถสปอร์ตอยู่อ๋อนะครับเป็นรถสปอร์ตในสไตล์แบบดิบๆหน่อยประมาณนี้รูปทรงก็จะฉกเฉี่ยวหน่อยครับผมหน้าตาเห็นเนี่ยอย่างคุณเดนเนี่ยน่าชอบรถแข็บรถซิ่งเนี่ยเห็นก็จะโดนใจมันดูฉกเฉี่ยวมากกว่ามอเตอร์จุดเด่นของ Street Fighter มีอะไรบ้างจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ครับนะครับที่มากขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าตอบสนองได้ทุกรูปแบบนะครับท่าทางการขับขี่ที่กระชับขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีกลิ่นอายของรถสปอร์ตมาเทสเพราะฉะนั้นท่านั่งอะไรมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันพร้อมซิ่งตลอดเวลาโอ้โหคนซิ่งๆอย่างเราต้องขึ้นส่วนสูงก็น่าจะชอบกว่านั่งมารู้สึกมันเฉียวกว่าใช่มอนสเตอร์เลยราคาดีกว่าฮะ800,000นิดหน่อยมันมีเริ่มต้นยังไงบ้างมีรุ่นจริงๆStreet Fighter เนี่ยเดิมเนี่ยมีอยู่2รุ่นครับเป็น Street Fighter 88กับ Street Fighter S ตอนนี้ Street Fighter S ไม่มีจำหน่ายแล้วคงเหลือแค่ Street Fighter 88ครับนะครับสังเกตว่าราคา 800,000 กว่าเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวประกอบนอกนะครับไม่มีประกอบในไม่มีประกอบในนี่ครับStreet Fighterฮะได้เห็นไปแล้วเดี๋ยวไปดูคันต่อไปมาถึงอีกหนึ่งคันของเราครับโอ้โหอันนี้ทรงมันดูยังไงมันดูเหมือนทั้งเป็นวิบากผสมกับทางเรียบยังไงอย่างนั้นจริงๆมันคือไฮเปอร์โมตาร์ไฮเปอร์โมตาร์ครับครับผมจริงๆมันมี2รุ่นย่อยเดี๋ยวคันถัดไปที่จะให้คุณเดดูเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของไฮเปอร์โมตาร์แต่ว่าจะเป็นอีกออปชั่นนึงครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันก่อนนะครับไฮเปอร์โมตาร์จริงๆเนี่ยมันเป็นรถผสมระหว่างรถวิบากกับรถทางเรียบเอาคอนเซปต์นี้มาเพราะว่าคนขี่ส่วนใหญ่คนที่ขี่รถสไตล์โมตาร์หรือที่ในการแข่งขันในเมืองนอกเขาเรียกซูเปอร์โมโตเนี่ยครับผมรถพวกนี้จะเป็นรถที่ขี่ได้หลากหลายสไตล์คนขี่จะมีทักษะที่อาจจะสไลด์เข้าโค้งถ้าเราเคยเห็นครับผมอยากจะยกล้อก็ได้นะครับก็เป็นรถที่เราอาจจะได้เห็นคาแรคเตอร์สนุกๆของมันครับผมบ่อยๆตัวนี้ก็เป็นไฮเปอร์โมตาร์เวอร์ชัน2013ครับนะครับตัวนี้ประกอบในประเทศแล้วนะครับตอนนี้ประกอบในประเทศเกือบ500,000 400,000 นิดๆโอ้นะครับครับตัวนี้เป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำละกำลังสูงขึ้นก็สังเกตว่าพอนั่งเนี่ยจะรถจะมีส่วนสูงกราวเคลียร์ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารองรับสไตล์การขับขี่ที่ค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวนะครับขนาดผมเนี่ยสูงขนาดนี้ขานี่วางได้แบบตึงๆไม่ค่อยพอรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ถึงพื้นละแต่ว่าไม่ตึงไม่พอดีเป๊ะจะไม่เหมือนคันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าอย่างที่เรามีพวกของการสอนทักษะเนี่ยครับผมเราจะเข้าใจว่าต้องตัวสูงคนตัวสูงตัวใหญ่เท่านั้นขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ได้จริงไหมนะครับรถทุกแบบทุกสไตล์ถ้าเรารู้เทคนิควิธีเนี่ยเราก็ขี่ได้นะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับอย่างที่บอกคุณเดย์ก็คือเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำ110แรงม้าครับผมนะครับกำลังเครื่องยนต์ก็ถือว่าสมส่วนนะครับคล่องแคล่วใช้งานในเมืองก็ได้จะมีลูกของนึกจะสนุกจะซิ่งนิดก็ได้นะครับใช้เดินทางก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นออปชันเดินทางจริงๆเดี๋ยวเราจะแนะนำในคันถัดไปซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวจากไฮเปอร์โมตาร์นั่นแหละแต่ว่าไปทำให้เป็นเรื่องของการเดินทางที่มากขึ้นเผื่อใครอยากเดินทางไกลบางคนอยากจะใช้มอเตอร์ไซค์ในการท่องเที่ยวบ้านเราก็คิดในเรื่องของการออกทริปต่างๆใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไฮเปอร์โมตาร์ที่เป็นสำหรับการออกทริปโดยเฉพาะใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปจากไฮเปอร์โมตาร์มาสู่คันนี้ไฮเปอร์สตราด้าถูกต้องครับยังไงฮะมันแตกต่างอะไรยังไงถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกตอนนี้เนี่ยถ้าไม่นับกระเป๋านี่เหมือนกันเลยก็จริงๆเป็นพื้นฐานรถคันเดียวกันครับผมนะครับเพียงแต่ว่ามาใส่อุปกรณ์หรือว่าเตรียมอุปกรณ์ให้เราเดินทางได้อย่างที่เดย์เห็นเนี่ยสองข้างมีกระเป๋าหิ้วไว้กระเป๋าข้างของใส่หมวกกันน็อกได้ครับผมจะไปเที่ยวมีแฟนมีสัมภาระใส่ได้นะครับเดินทางไกลลมตีมีวินชิลให้หน่อยครับผมคนมีแฟนนี่คืออยู่ด้านหลังใช่ซ้อนสบายอยู่คู่กับภาระโอ้เรียกแฟนกับภาระนี่เป็นของคู่กันสัมภาระสัมภาระอ๋อสัมภาระครับผมก็มีวินชิลให้มีขาตั้งคู่ให้นี่สังเกตเวลารับน้ำหนักมีขาตั้งคู่ให้ด้วยอย่างที่บอกเรามีอุปกรณ์มีสัมภาระเยอะครับผมนะครับเวลาเราไปตั้งรถ
ขาตั้งข้างมันไม่พอนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีเซ็นเตอร์แตนที่รับน้ำหนักได้มากกว่าสมมุติเราใส่น้ำหนักมากขึ้นมันกลายเป็นภาระใช่มันเอียงเยอะทีนี้ขาตั้งจะหักเอาก็ใช้ขาตั้งแบบนี้ดีกว่าครับผมรวมไปถึงถ้าออกแบบไปเจอบางที่พื้นที่แบบว่าไม่เอื้อมหน่วยก็สามารถขาตั้งช่วยได้บางทีดินนิ่มไปตั้งแล้วกลัวรถว่าจะล้มเพราะว่าดินมันนิ่มขาตั้งยุบลงไปใช้ขาตั้งแบบนี้มั่นใจกว่าอีกหนึ่งอย่างที่แบบมองเห็นได้ชัดเลยนั่นคือความเตี้ยก็เราใช้เดินทางนะครับเพราะนั้นคนเนี่ยก็มีสรีระที่หลากหลายสูงมากอย่างคุณเดนเนี่ยสบายตัวใหญ่ครับตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับถ้าตัวเล็กมากๆบางทีเขาขึ้นลงรถลำบากเพราะว่ามีกระเป๋ามีอะไรการขึ้นลงรถก็เลยทำให้รถมันเตี้ยลงหน่อยครับนะครับการใช้งานมันก็จะได้ครอบคลุมมากขึ้นเครื่องยนต์พื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยก็เหมือนกับไฮเปอร์โมตาร์ไม่กี่นะครับ110แรงม้าเหมือนกันนะครับพื้นฐานมี ABS มีไทชั่นคอนโทรลเหมือนกันหมดนะครับเห็นแต่ว่ามีอุปกรณ์ที่ทำให้เราสามารถขนสัมภาระได้มากขึ้นถ้าในกรณีต้องเดินทางเป็นออปชั่นเพิ่มสำหรับการเดินทางใช่และราคาล่ะฮะแตกแพงขึ้นกว่าไฮเปอร์โมตาร์นิดหน่อยนะครับอย่างไฮเปอร์โมตาร์เนี่ยอยู่ประมาณ 500,000 ครับคันนี้ประมาณ 550,000แต่ว่าอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยถ้านับจริงๆราคาก็แพงกว่า 50,000 ที่เป็นส่วนต่างนะถ้าสมมุติผมซื้อไฮเปอร์โมตาร์ไปแล้วเกิดวันนึงให้ผมอยากจะเดินทางอยากจะมีอะไรแบบนี้อยากจะให้รถมันเตี้ยมีขาตั้งโคสามารถทำได้ไหมพี่ได้เรามาซื้อไอ้อุปกรณ์ที่เห็นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้เดินทางอยู่แล้วนะครับซื้อคันนี้คุ้มกว่าซื้อคันนี้คุ้มกว่าแต่ว่าในกรณีเป็นไฮเปอร์โมตาร์ละวันนี้อยากไปเที่ยวบ้างใส่เพิ่มได้ทุกชิ้นนะครับของตกแต่งพวกนี้ก็เป็นของดูคติเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วครับผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเมืองไทยกำลังฮิตในเรื่องของการออกทริปถูกใครที่กำลังอยากจะมีมอเตอร์ไซค์สักคันเอาไว้ออกทริปดูสปอร์ตดูหรูหราตามสไตล์ดูคติกันนี้เดินทางได้ขับขี่สนุกก็ได้ครับเพราะนั้นก็เป็นอีกคันนึงที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีโจทย์แค่มากกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ละยังใหญ่ไม่พอฮะผมอยากเจอใหญ่กว่านี้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าอยากเดินทางแบบทั่วรอบโลกอะไรประมาณนี้อยากไปดูว่าถ้าไปไกลกว่านี้ครับผมต้องคันไหนไปเดี๋ยวไปดูคันถัดไปมาถึงนี่โอ้โห 1,200cc กับ Multi Strada ก็อย่างที่คุณเดย์บอกอยากไปเที่ยวไกลครับผมก็ต้องขยับรถให้มันไซส์เหมาะสมกับการเดินทางหน่อยนี่คือทัวริงเลยใช่ Multi Strada เนี่ยเป็นรถทัวริงโดยกำเนิดครับผมเพียงแต่ว่าสิ่งที่ Multi Strada อาจจะแตกต่างจากรถทัวริงของยี่ห้ออื่นๆก็คือมันเป็นรถที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้เดย์อยากจะซิ่งก็ได้เลือกโหมดสปอร์ตเดย์อยากจะเที่ยวใช้ทัวริงเดย์ใช้ในเมืองใช้เออร์เบิร์นโอ้เดย์ไปเอนดูโร่วิบากหน่อยครับหมดเอนดูโร่โอ้โหคันนี้คือเป็น4คาแรคเตอร์ในรถคันเดียวเดี๋ยวนะฮะที่บอกว่ามันแบ่งได้คือเราสามารถปรับจากตัวรถได้เลยเราปรับได้เลยเป็นวันคลิกสังเกตปุ่มสีเทาได้ไหมครับผมเป็นปุ่มไว้เลือกหมดอันนี้ผมบอกมาแล้วรถคันนี้จริงๆคอนเซ็ปต์ของเขาคือ 4x1 อยากจะขับขี่ในรูปแบบไหนมันไปได้หมดชื่อมันถึงเป็นมัลติสตาร์ด้าเดย์ทราบอยู่แล้วสตาร์ด้าภาษาอิตาเลียนถนนครับผมมัลติก็คือสามารถอันไหนก็ได้ไปไหนก็ได้แต่รถคันเดียวคือหมายความว่าได้ทุกถนนนะถูกต้องถูกต้องจะมาถนนแบบไหนเราขอให้บอกมาติดสตาร์ด้าไปได้หมดถูกต้องเพียงแค่วันคลิกถูกต้องขายรถได้ไหมคันนี้ฮะดูจากโอ้โหรูปทรงแล้วมันดูแบบได้ทั้งความเป็นทัวริงดูสมบุกสมบันแต่ยังได้ความสปอร์ตจากหน้าตาของมันอยู่คือนั่งสบายล่ะนั่งสบายแรงก็ได้นะครับท่องเที่ยวระยะทางไกลๆเลยความเมื่อยล้าของมันน้อยหน่อยอย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นให้เรียกง่ายๆก็เบาะต่ำเบาะใหญ่หน่อยเบาะใหญ่ต้องเตี้ยหน่อยเตี้ยหน่อยนะครับแฮนเดิลบาร์สูงหน่อยเวลานั่งก็ไม่ต้องกลมมากนะครับด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,200cc 150ม้าเนี่ยเดี๋ยวอยากจะนึกใช้กำลังเครื่องยนต์อยากจะซิ่งสักหน่อยก็ไปได้จริงๆมัลติสตาร์ด้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นรถทัวริงในรุ่นตัว S ขึ้นไปนะครับอย่างเรามี S Touring กับ S High Peak นะครับพอดีคันนี้จะเป็นรุ่นของรุ่น ABS ครับผมตัว S Touring ที่ผมบอกเลยเนี่ยก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นให้มีนะครับตรงนี้เลยก็เป็นกระเป๋าข้างครับผมนะบลักษณะก็ใกล้เคียงกับ Hyper Strada แต่ว่าจะเป็นใบใหญ่เป็นกระเป๋าพลาสติกกันน้ำได้สัมภาระได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็เรื่องของการติดตั้งอะไรก็ไม่ได้ยากนะครับในรุ่น S เราให้เลย S Touring เราให้เลยตัว S ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือช่วงล่างปรับไฟฟ้า
ปรับไฟฟ้าเลยเดย์เลือกโหมดการขับขี่ละครับผมตัว S Touring เนี่ยช่วงล่างปรับตามโหมดที่เดย์เลือกเลยอ๋ออันนี้คือปรับแค่ในเรื่องของการกำลังรถกำลังรถ ABS Traction Control นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวนั้นช่วงล่างปรับให้ด้วยปรับให้ด้วยโอ้แม่จ้าขับสปอร์ตก็แข็งหน่อยตอบสนองได้ค่อนข้างคมหน่อยครับ Touring นิ่มลงหน่อยหน่อยถ้าเป็นในเมืองก็อาจจะเป็นเรื่องของช่วงล่างที่นุ่มนวลขึ้น Enduro ก็สามารถยุบได้เยอะหน่อยเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะไปอาจจะทุรกันดารครับผมนะครับตัวนั้นก็ฉลาดขึ้นไปอีกนะครับและอีกตัวหนึ่งตัวท็อปของมันอีกตัวนึงก็คือเป็น S High Peak S High Peak ครับครับผมมันคืออะไรฮะทำไมตัวนี้อย่างที่เด็กแข่งรถเนี่ยครับต้องรู้จักรายการแข่งรถขึ้นเขา High Peak ที่อเมริกาอ่านะครับดูคติรุ่น Multi Strada เนี่ยเป็นแชมป์มา4ปีแล้ว4ปีแล้ว4ปีติดกันนี่เรียกว่าเป็นครองแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วใช่เราก็เลยทำรถเป็นรุ่น S High Peak เพื่อเป็น Racing Replica ครับผมสีลายคาดเนี่ยเหมือนตัวที่ใช้แข่งเลยโอ้ไล่ราคาให้หน่อยได้ไหมฮะก็เริ่มที่ 800,000 ครับผมนิดหน่อยนี่คือ 800,000 800,000 โอ้โหตัว S Touring ขยับขึ้นมาที่ 160,000 บาทครับนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น S High Peak เนี่ย 100,000 60,000 บาทก็จะได้ในเรื่องของ Raw Forceอ๋อมีคาร์บอนครับผมนะครับพวกชิ้นส่วนอ๋อเป็นคาร์บอนหมดเลยพวกแฟร์ริ่งเป็นคาร์บอนบางคนหน้าบางคนหลังวินชิลนะครับเป็นนั่นแล้วก็ที่สำคัญคือล้อฟอสน้ำหนักเบาลายคันเลยลายเดียวกันแต่ว่าลายไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนกันด้วยลายตัวล้อฟอสเป็นสวยกว่านี้โอ้โหอ่ะใครชอบแบบไหนฮะก็ลองกันดูผมขออีกนิดนึงไหมลองนั่งดูลองเลยคันนี้ลองนั่งดูลองนั่งดูเป็นคันอีกหนึ่งคันที่ผมว่าปวดบานมากน่าจะชอบเนี่ยมันได้รูปทรงเห็นไหมฮะที่บอกว่าพอหลังไม่จำเป็นต้องคอมนะไม่ต้องแบบสปงสปอร์ตอันนี้นั่งสบายครับเหมือนขับไปยืดอกไปอะไรประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบแบบว่าดูสมบุกสมบันแล้วก็สามารถใช้งานได้เต็มที่ครับแต่ยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีอีกยังมีอีก2รุ่นที่ถือได้ว่าผมว่าก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนใฝ่ฝันถูกต้องพี่พาผมพาไปดูหน่อยเดี๋ยวพาไปดูอีก2รุ่นที่เหลือครับผมนะครับ